ช่วงนี้เราจะไปร่วมลุ้นพร้อมๆกันว่านักแสดงท่านใดและละครเรื่องไหนจะมีรายชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลประเภทละครโทรทัศน์กันบ้างซึ่งสาขารางวัลที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆของการสร้างสารผลงานละครคุณภาพนั่นก็คือรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและทั้ง5เรื่องที่เข้ารอบนั้นล้วนผ่านมือของผู้กำกับฝีมือดีดังรายชื่อต่อไปนี้คุณกฤตสุกรามงคลจากละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาคุณพงพัฒน์วชิระบรรจงจากละครเรื่องดงผู้ดีคุณอัมไพพรจิตไม่งงจากละครเรื่องสูตรเสน่หาคุณสยามสังวรบุตรจากละครเรื่องเมียหลวงและคุณสันสีแก้วหล่อจากละครเรื่องชิงชังอย่างที่วันนี้พอประกาศชื่อออกมาเนี่ยสิ่งที่เห็นก็เอ๊ะคนที่โหวตเนี่ยมันค่อนข้างจะชอบละครที่ใช้อารมณ์นะคือเป็นดราม่าคืออย่างมุดอย่างออสการ์เหมือนกันที่เข้าชิงเนี่ยจะเป็นหนังดราม่าหนังอะไรที่ชิงรางวัลไม่ใช่หนังที่ว่าคนดูเยอะเลยเป็นหนังดีอ่ะเท่าที่เห็นมาเอ๊ะอย่างบาบาดแค้นเนี่ยไม่เคยติดในสถาบันไหนมาติดที่นี่กรรมการนี้ชอบละครที่ใช้ฝีมือต้องเล่นอารมณ์ถึงต้องตัวละครต้องมีการพัฒนาอารมณ์ถึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต่างจากไม่ใช่แค่ป๊อปปูล่าไม่ใช่ว่าดังไม่ใช่ว่าอะไรว่าเขามองความเป็นตัวละครเนี่ยมากกว่าและอีกหนึ่งรางวัลที่สำคัญสำหรับนักแสดงนั้นก็คือรางวัลนักแสดงสมทบซึ่งเราจะมาเริ่มจากรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมซึ่งมีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้คุณณัฐริกาธรรมปรีดานันท์จากละครเรื่องหยกลายเมฆกับการสวมบทบาทเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยเจ้าคิดเจ้าแขนและร้ายลึกคุณอคัมศิริสุวรรณสุขจากละครเรื่องรอยรักรอยบาปกับบทบาทของทาสผู้ซื่อสัตย์ที่บูชาความรักซึ่งการแสดงของเธอก็สามารถเรียกคะแนนความสงสารจากท่านผู้ชมได้อย่างท่วมท้นไม่จริงมันไม่ได้ฉันไม่เชื่อคุณธัญเรศรามนรงค์จากละครเรื่องซาบผู้สากับบทบาทของเจ้าสีเกตที่ความรักนำพาเธอก้าวไปสู่ความพยาบาทและคุณธัญเรศก็ตีบทบาทแตกกระจุยจนทำให้ผู้ชมขนหัวลุกและสงสารเธอในเวลาเดียวกันพิมมาดาบริรักษ์สุภกรจากละครเรื่องชิงชังกับบทบาทของหญิงสาวที่ไม่สมหวังในความรักและโชคชะตาซ้ำเติมจนต้องกลายเป็นโสเภณีซึ่งนับเป็นการพลิกบทบาทจากดาราวัยรุ่นมารับบทชีวิตเข้มข้นได้อย่างน่าทึ่งแม่พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีของลูกและคุณจินตราสุขพัฒน์จากละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งกับการรับบทเป็นแม่ใจร้ายจนทำให้คนทั่วทั้งประเทศอินไปกับบทบาทของเธอคนนี้นับเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกท่านหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามและถือว่าเป็นตัวเก่งของรางวัลฉันนี่แหละเป็นแม่ของเธอคุณไม่ใช่แม่ผมเฮ้ยจากนักแสดงสมทบหญิงเราจะมาลุ้นกันต่อว่านักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมกันบ้างซึ่งในแต่ละบทบาทนั้นแต่ละคนก็สามารถเรียกอารมณ์คนดูได้อย่างไม่มีใครยอมใครทั้งนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยทีเดียวและรายชื่อนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมผู้มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่คุณอนุชิตสัพพันพงศ์จากละครเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอกับครั้งแรกในการรับบทบาทของชายหนุ่มที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันที่แม้จะเป็นครั้งแรกแต่เขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมคุณพงพัฒน์วชิระบรรจงจากละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในชีวิตกับการรับบทเป็นพ่อที่ต้องสูญวิญญาณการเป็นสาวประเภท2ได้อย่างสมจริงและกวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีและรางวัลนาตราชจะตกอยู่ในมือของเขาหรือไม่ต้องลุ้นกันคุณสรพงษ์ชาตรีจากละครเรื่องชิงชังในบทบาทที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ของผู้เป็นพ่อที่มีนิสัยแข็งกร้าวแต่ภายในระบมไปด้วยความเจ็บปวดและเขาก็สามารถถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างจับใจคนดูและนักแสดงอีกหนึ่งท่านที่มาจากละครเรื่องชิงชังคุณอัธพรที่มาก่อนในบทบาทของชายผู้ต่ำต้อยที่หลงรักดอกฟ้าและทำทุกอย่างเพื่อเธอซึ่งเป็นการพิสูจน์ฝีมือการแสดงอีกครั้งของเขาคนนี้อีโก้อีโก้ควายมันช่วยก็ได้วะและนักแสดงชายแถวหน้าของเมืองไทยอีกท่านคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์กับการรับบทร้ายที่ยังคงคุณภาพและไม่สิ้นลายของความเป็นดาราเจ้าบทบาท
ใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับกับรางวัลสุดยอดนักแสดงนำโดยเราจะเริ่มจากรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคุณปิยะธิดาวรมุสิกจากละครเรื่องเมียหลวงกับการรับบทผู้มีตำแหน่งเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งที่ต้องเก็บอารมณ์และใช้ความนิ่งในการปราบความเจ้าชู้ของสามีและสยบความร้ายกาจของเมียน้อยซึ่งเธอสามารถตีบทได้แตกกระจุยเลยทีเดียวคุณได้ยินไหมเนี่ยฉันกำลังสำลักความเกลียดอ่ะคุณแอนทองประสมกับการเข้าชิงจาก2เรื่อง2สไตล์เรื่องแรกจะละครเรื่องบริษัทบำบัดแขนที่สามารถแสดงได้เข้าถึงอารมณ์ของคนที่มีอาการทางจิตได้อย่างสมบทบาทและเรื่องที่2จะละครแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักที่แอบแฝงไปด้วยความหาอย่างละครเรื่องสู้เสน่หาที่เธอแสดงออกมาได้อย่างน่ารักเช่นกันนับว่าเป็นปีทองของเธอกับ2บทบาทที่ต่างกันอย่างสุดขั้วคุณพัชราภาชัยเชื้อจากละครเรื่องแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดากับการสลัดคราบนางเอกสุดเซ็กซี่มาเป็นแจ๋วรับใช้ที่ทำให้คุณผู้ชมหลงเสน่ห์ในฝีมือการแสดงของเธอกันทั้งบ้านทั้งเมืองและสุดท้ายคุณสินใจเปล่งพาณิชย์จากละครแนวชีวิตสุดเข้มข้นอาทิตย์ชิงดวงซึ่งเธอจะต้องแสดงฝีมือทางการแสดงของเธอในทุกซีนจะให้ฉันมายอมรับง่ายๆหรือว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะเป็นลูกของคุณอีกคนดีใจเพราะว่านี่เป็นรางวัลแรกที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าเป็นรางวัลใหม่นะคะที่เกิดขึ้นสำหรับวงการเราแล้วเราก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วยก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็จะได้มีแบบคนที่อยู่ในวงการเดียวกันเป็นคนตัดสินเราด้วยอะค่ะก็โชคดีมากที่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกด้วยแล้วแอนก็ได้ติด2เรื่องด้วยไม่เคยมีมาก่อนที่จะได้เข้าชิง2เรื่องอะนะคะแล้วก็ดีใจที่ว่าอย่างที่บอกเข้า2เรื่องแต่ก็ว่าลุ้นกันถ้าไม่ได้ก็เอาไว้ลุ้นปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็อยากได้ทุกรางวัลที่เกิดขึ้นมาแอนก็มีความรู้สึกว่าแอนอยากมีส่วนร่วมเอาไว้เป็นเกียรติกับชีวิตแอนนะคะแล้วก็มาถึงอีก1รางวัลสำคัญกับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีผู้ที่สามารถตีบทแตกจนได้คัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่คุณธีรเดชวงศ์พัวพันธ์จากละครเรื่องสู้เสน่หาละครแนวน่ารักสดใสในบทบาทของครูกุ๊กที่ทำให้คุณผู้ชมหลงรักทั่วทั้งประเทศคุณทฤษฎีสหวงศ์กับบทบาทของผู้ใหญ่ลีหนุ่มเกษตรกรผู้รักในอาชีพชาวไร่ชาวนาและถิ่นฐานบ้านเกิดหนุ่มบ้านนาในเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาจนคุณผู้ชมต้องยิ้มให้กับความน่ารักของเขาเอ็งยังกระดีกระดาเป็นปลากระดีได้นามอยู่เลยคุณชาคริตแย้มนามจากละครแนวรักปนตลกเรื่องคุณแม่จำแรงที่ต้องสวมบทบาทคุณแม่จำเป็นซึ่งเป็นอีกบทบาทน่ารักน่ารักในแบบที่แตกต่างจากสองผู้เข้าชิงในแบบผู้ชายแต่งมาที่ด้านของบทบาทจากละครแนวชีวิตเข้มข้นของหนึ่งนักแสดงที่ได้เข้าชิงทั้งรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนั่นก็คือคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์จากละครเรื่องน้ำผึ้งขมที่ฝีมือการแสดงของเขายังคงคุณภาพครับแก้วยังไม่เคยเปลี่ยนแฟนละครของเขาต้องตามลุ้นกันว่าเขาจะสามารถรวบไปได้ทั้ง2รางวัลหรือไม่นี่ต้องมีจบเป็นครั้งที่ผ่านมานั่นแหละและคุณอธิชาติชุมนานนท์กับการรับบทผู้ที่มีอาการทางจิตได้อย่างเข้าถึงบทบาทจากละครเรื่องบริษัทบำบัดแขนทั้ง5คนนี้ใครจะได้เป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ต้องลุ้นกันอย่างตัวโก่งเลยทีเดียวก็ดีใจครับก็เราทำงานมาแล้วก็พอถึงวันหนึ่งที่มีการจัดอะไรแบบนี้ขึ้นแล้วก็มีชื่อเราอยู่เราก็รู้สึกภูมิใจครับตัวพี่นุ๊กเองที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปอยู่นี้ก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับเพราะว่าได้รับคัดเลือกเข้าไปตั้ง2สาขาทั้งนักแสดงนำแล้วก็นักแสดงสมทบด้วยก็ต้องบอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจที่ได้รับเกียรติตรงนี้และก็มาถึงรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่คนในสาขาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ต่างก็รวมตัวกันคัดสรรและเทคะแนนให้พวกเขาได้เป็น1ใน5ของผู้เข้าชิงในสาขาละครยอดเยี่ยมจากละครที่มีทั้งหมดในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาละครที่เข้าชิงรางวัลสาขาละครยอดเยี่ยมได้แก่ละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งละครที่สามารถเรียกน้ำตาจากคุณผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบกับเรื่องราวความรักระหว่างพ่อและลูกชิงชังละครฟอร์มยักษ์ที่ได้ขนนักแสดงหลายรุ่นมาประชันบทบาทกันอย่างเข้มข้นอีก
ครั้งกับการนำคู่พระคู่นางคุณภาพอย่างแอนทองประสมและเคนธีรเดชมาประชันฝีมือการแสดงในละครแนวรักโรแมนติกสู้เสน่หาที่ทำเอาคุณผู้ชมต่างหลงใหลในความน่ารักของพระเอกและนางเอกผู้ใหญ่ลีกับนางมาละครอีกเรื่องที่ได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัยดวงผู้ดีละครชีวิตแนวเข้มข้นของเด็กหญิงผู้หนึ่งที่ต้องอยู่กับแม่ที่ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมจึงทำให้เธอต้องออกค้นหาว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเธอและใครจะได้เป็นสุดยอดในรางวัลแต่ละสาขาเราจะไปลุ้นพร้อมๆกันในการถ่ายทอดสดทั่วประเทศกับการประกาศผลรางวัลนาตราชที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:45 เป็นต้นไปโดยคุณผู้ชมสามารถดูข้อมูลของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในแต่ละสาขาเพิ่มเติมได้ที่ www.nataraj awards.com